ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะตอนนี้นะคะจะเห็นน้ำลงแต่ว่าตอนนี้กำลังจะขึ้นแล้วค่ะดีพาพี่น้องมาเก็บหอยแมงภูนะคะเนาะช่วงประกอยแล้วประกอยบ่สบายจ้ะหอยน้ำตีค่ะผ้าต้องมีนะคะผ้าเกาเนาะแต่หอยทั้งนั้นเลยจ้าหอยแมงภูหอยหอยตัวต้องมีค่ะแต่ว่าตัวกะมันใหญ่ปานใดค่ะอยากเก็บไปอยู่ตะกะตัวไม่ใหญ่เนาะหลายเลือกเอาจ้ะในชีพหอยบ่งามก็บ่เอาจ้ะคือหลายแห้งทะเลมีแต่หอยแมงภูเตี๊ยไปทะเลตอนไปแคมปิ้งนะจ้ะว่ามีหอยแมงภูเลยค่ะทั้งที่เป็นทะเลเธอบอกว่าแบบน้ำแบบลึกๆนะจ้ะแต่ว่าหอยแมงภูไม่มีเลยสวยๆเลยจ้ะน้ำงามค่ะพี่น้องตัวหอยอ้วนๆตรงข้างล่างนะคะมันหลายกันจริงแต่ว่ามันทับถมเนาะมันบ่สวยนะคะแล้วก็มันมีไอ้ตัวเรียกตัวอะไรนะตัวเสี้ยวขาวนะคะตัวอีหยังเนาะมันมักมาเกาะจ้ะว่าอากาศดีมากฟาร์มตอนนี้เขียวชะอุ่มเลยค่ะบรรยากาศเป็นตาไปอันนี้ค่ะเป็นตาไปปิกนิกหิวข้าวแล้วพี่น้องตรงนี้ตรงนี้ไปน่าสวยจ้ะนี่สีสวยมากเลยดูค่ะตรงนี้หอยสวยลองถามตีว่าไอ้ที่เพิ่นหอยที่เพิ่นอยู่ข้างบนจังซั่นนะคะน้ำมันลงมันตายบ่ตายได้จ้ะเพราะว่าเพิ่นมีความชุ่มชื้นอยู่ในหินน่ะจ้ะอยู่ในดินเนาะเพราะว่าไอ้ตรงเขาเรียกว่าตรงไหนคะตรงนี้ตรงตีนเพิ่นเนี่ยค่ะเพิ่นสามารถจับอยู่
ได้เห็นได้ยังสิค่ะเพิ่นก็อยู่ใดเนาะตัวน้ํากับบ่ได้ลงแบบโดนปานนั้นนะคะมันก็เลยแบบยังจะบ่ตายจังซี่ค่ะโลกเฮ็ดจักว่าถ้าเจ้าเอาขึ้นแบบเอาเลือกขึ้นเอาทาเลือกขึ้นนะคะเพิ่นติดไปกับทาเลือกสิเนาะเพิ่นก็เอาไปขึ้นตากแดดไว้ก็จะตายสิค่ะแต่ถ้าอยู่ในน้ําทะเลจังซี่บ่ตายแล้วจ้ะแต่เพิ่นเฒ่าของเพิ่นเองเนาะเพิ่นเฒ่าเพิ่นเฒ่าไปเองเพิ่นว้าวตัวข้างในนี่ค่ะอู้เอ๊ะนี่สวยเลยนี่ค่ะนี่อู้ตัวนี้สวยอันนี้สวยค่ะเปิดออกสักก่อนนี่นี่ค่ะสวยมากลูกตัวโตตัวโตเลยจ้ะวันนี้แดดไม่มีค่ะแต่ว่าบ่ฮ้อนบ่หนาวจ้ะบ่ค่อยบ่สบายว่าซั่นว่าจังได๋เนาะนี่สิกลับเมืองไทยแล้วโคจะบ่เป็นหยังแล้วเนาะซั่นเนาะเดี๋ยวอ่ะโทรศัพท์ใครมาอีกละใช้กล้องคานิกนะคะคือบางทีนะคะมันดีตัวนึงคือบอกว่ามันไก่ทะเลและก็ไก่แบบเพื่อเจอมันแหละไก่ปลาเนาะค่ะเฮาก็สามารถถึงฤดูกาลเก็บเห็ดเฮาไปเก็บเห็ดได้แบบง่ายๆเนาะค่ะอยากกินปลาก็ลงทะเลอยากกินหอยก็ลงมาเก็บกันสิค่ะอยากกินผักก็แค่ย่างไปเก็บเนาะค่ะแล้วบานตีนะคะค่อนข้างจะล้างบานตีนะคะค่อนข้างจะแบบเป็นแหล่งอาหารสำหรับตีเลยค่ะเพราะว่าอย่างติเพราะว่ามันมีฟักกูดฟักกาดฟักบุ้งนะจ๊ะแล้วก็ค้างๆนี่ก็ลงมันอีกอะครับมาปั่นมาถึง10นาทีนะคะประมาณ5นาที6นาทีนะคะก็มาหอดนี้เก็บหอยได้นะคะมองหันก็สามารถตกปลาได้นะคะนั่นแหละเนาะคือบอกว่าถ้าให้ตีเปลี่ยนไปอยู่แบบให้อยู่ในเมืองสิคะซึ่งสะดวกสบายกว่าสิค่ะตีกับบ่มักนะคะตีมาแบบนี้เนาะชอบแบบเป็นบ้านจังซี่ล่ะชอบหากินง่ายนะคะได้เยอะจะเต็มถังแล้วค่ะเต็มถังกลับนะคะเนาะมื้อนี้เอาเต็มถังจ้ะอู้ตัวนี้มากข้างบนนี่ค่ะยังสวยเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้แล้วค่ะที่จะขอตัวพี่น้องกลับแล้วค่ะเพราะว่าได้มาหลายแล้วเนาะThank you.
วยสวยครับไปปลูกขึ้นบ่ขึ้นไหมเนี่ยบ่ขึ้นนี่ค่ะเอาไปปลูกปลูกไว้ที่บ้านหลายต้นอยู่จ้ะนี่ที่ต้นเลือกไม่ได้อันนี้กินได้นะจ้ะพี่น้องอันนี้กินได้นะคะนี่นี่ค่ะกินได้จ้ะนี่เดี๋ยวตีจะเอาให้เบิ่งนะลักษณะแบบนี้นะคะนี่เป็นบ่ขุดยังไงเนาะอย่างไรบ่ได้จ้ะเอาไม่ได้เลยบ่ได้เอาเม็ดมาเนาะมาเก็บหอยกันเลยมาเลยจ้ะเอาบ่ได้ก็บ่เอาจ้ะนี่ค่ะเนี่ยกินได้ลักษณะจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้กินได้นะคะต้นน้อยๆเต็มเลยจ้ะนี่ค่ะนี่ตัวมันแกงแล้วได้บ่ได้อยู่แต่มีรอยเด็ดนะคะนี่ไม่ค่อยคนเด็ดจ้ะกินได้จ้ะไปกระเทียมป่าค่ะ
ไปผัดหอยแมงภู่น้ำมันทอดไข่ดาวกันจ้ะวันนี้เราจะกินไข่ดาวกับผัดกะเพราหอยแมงภู่จ้ะทำไข่ดาวกันค่ะวันนี้สองฟองเลยเด้อกะเพราหอยแมงภู่ต่อเลยจ้าลูกขาวค่ะต้นน้ำมันหอยค่ะใส่น้ำปลาเพื่อให้สีขาวนิดนึงค่ะใส่ผงซุปน้ำเงี้ยค่ะน้ำตาลค่ะThank you.
ัสดีค่ะสวัสดีค่ะตีพาพี่น้องมากินข้าวแคมปิ้งจ้ะพอดีว่าตีจะมาทำความสะอาดแคมปิ้งแล้วเนาะค่ะเนาะว่าพ่อใหญ่มากพ่อใหญ่ไปเฮ็ดงานกะแบบฟ้าวๆนั่นสิค่ะตีก็เลยต้องมาเก็บข้าวสะอาดให้เรียบร้อยเขาที่เหมือนที่ว่าพร้อมที่จะออกเดินทางสิค่ะเนาะมาค่ะตีเฮ็ดกะเพราหอยแมงภู่ไข่ดาวจ้ะใส่ลงกันมาเลยค่ะมีข้าวสวยนะคะมาได้จ้ะกินข้าวกันกับตีค่ะบนเรือพี่น้องลืมซอนจะขอมีซอนอยู่ไหมตะกาข้างเนาะเอาเช็ดชู่ก่อนค่ะอาหารตีบะเนาะเห็นอยู่เนาะจ้ะเนาะน้องสาวพ่อใหญ่พ่นมาเบิ่งแคมปิ้งนําจ้ะเดี๋ยวก็สิมาบอกตีเนาะค่ะว่าเพิ่นจะพาไปเที่ยวในเมืองมื้ออื่นไปเดินเขากันจ้ะให้ตีเตรียมเสื้อผ้าเตรียมน้ําเตรียมอาหารให้หน่อยนะคะเนาะเดี๋ยวอื่นจะไปเก็บภาพบรรยากาศบนเขาให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะคะเพิ่นบอกว่าวิวนั่นจะสวยนะคะเพิ่นอยากให้ตีไปถ่ายคลิปเนาะตรงทางทึ่งนะคะจะแนมเห็นทั้งเมืองเลยจ้ะแต่ก็จะเดินสูงเลยนะคะแต่ว่ากะแต่ว่าวิวมันสวยก็โอเคแล้วจ้ะมากินน้ำตีจ้ะพี่น้องผัดหอยแมงภู่ใส่กระเทียมปลาจ้ะตีอยากเฮ็ดคลิปแบบว่าเก็บมาทำกินนะสิคะอาจจะใส่เวลาในการลงคลิปลายมือแน่แต่ก็อยากเฮ็ดแบบให้มันดูแบบดูครบคุ้มแล้วนะคะดูการเก็บดูการทำอาหารแล้วก็กินน้ำแล้วสินะคะอยากเฮ็ดแบบนั้นเนาะตั้งใจไว้จ้ะเพราะว่าไปเที่ยวค่ะเฮ็ดซีหลายคนนะคะทำตีมากเนาะว่าตีเก็บมาเฮ็ดยังกินแน่เฮ็ดยังกินได้แน่สิคะปีนี้ก็เลยอยากเฮ็ดให้เบิ่งเลยจ้ะจะได้แบบหูกันเลยเนาะว่าตีเก็บมาแล้วตีเฮ็ดยังกินนะคะถ้าเกิดว่าเก็บมาแล้วเอาไปขายสิคะแซ่บถ้าไปนำไปขายนำจ้ะประคับไปน้องคลิปเดียวต้องคลิปนี้ก็จะขอโตกินหลังบ้านคนเดียวนะคะเนาะเดี๋ยวจะไปร่มเคลียร์ดับมันกับทีมงานนะคะป้อนคลิปนานด้วยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะจ๊ะเนาะมีคอมเมนต์ใดที่ว่าพี่น้องอยากแนะนำนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยจ้ะนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย